en downtown, pero tú necesitas un mapa. Te tiembla la voz, te delatas, y yo no te voy a enseñar. Eres amateur, se te olvida que yo inventé el juego. Me das risa con tu postureo, pero muero por verte intentar. สวัสดีค่ะหนูเจลสระบุรีนะคะวันนี้สนุกเกอร์โซไซตี้นะคะอยู่ที่โรงงานโอมินคิวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหนูก็จะพาพี่ๆนะคะมารู้จักพี่ขึมค่ะเป็นกระบี่มือหนึ่งในเรื่องของด้ามไมคิวนะคะความสวยงามของด้ามไมคิวนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นไมคิวของหนูค่ะเพิ่งทำเสร็จวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของด้ามไมคิวกันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็โหได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะคะเท่มากเลยค่ะค่ะก็หนูได้ข่าวมานะคะว่าพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องด้ามไมคิวความสวยงามใช่ไหมคะครับอ๋อตอนนี้พี่เริ่มเข้ามาทำงานลุงโอเนี่ยทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะครับก็โตโทำมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะวัน20กว่าปีได้โอ้20ปีเลยครับอ้าวแล้วรู้จักลุงโอได้ยังไงคะโอเขาแวะไปเที่ยวต่างจังหวัดแวะไปเที่ยวต่างจังหวัดอ๋อที่จังหวัดอะไรนะคะบุรีรัมย์อยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมคะแล้วพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ47ปีโอ้ทำมา20แปลว่าเริ่มทำตั้งแต่20กว่าครับโอ้ในตอนแรกที่เข้ามาทำร้านลุงโอเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรคะโอ้พวกด้ามคิวลาวครับโอ้พวกด้ามคิวลาวเก็บทรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเหลาไม้ขาวเหลาไม้ขาวแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ด้ามไมคิวครับเป็นแบบความชำนาญใช่ไหมคะเลยแบบเก็บงานขั้นสุดท้ายแล้วมีความชำนาญกับเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมคะครับค่ะหนูอยากเห็นฝีมือพี่แล้วว่ามีแบบไหนบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะก็หนูถามพี่ขึ้นมาแล้วนะคะว่าการทำด้ามคิวเนี่ยมีอยู่3แบบนะคะแบบแรกเรามาดูกันแบบแรกก่อนเลยค่ะแบบแรกคืออะไรคะพี่ขึ้นคิวออยล์ครับเป็นการลงคิวออยล์ใช่ไหมคะอันนี้เราเก็บละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ลงคิวออยล์เดี๋ยวช่วยแนะนำการลงให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะครับค่ะคิวออยล์อันนี้คือคิวออยล์ก็คือน้ำมันใช่ไหมคะครับคิวออยล์นี่เราสามารถลงได้ตั้งแต่ปลายไม้ยันด้ามเลยใช่ไหมคะลงได้ครับแล้วก็ปั่นรูปผ้าปั่นเพื่ออะไรคะช่วยอันนี้คือกำลังลงแว็กใช่ไหมคะครับก่อนที่เราจะมาลงคิวออยแบบนี้เราต้องให้ไม้มันเสร็จทุกอย่างใช่ไหมคะครับต้องเก็บละเอียดให้เรียบร้อยก่อนเก็บให้เรียบร้อยให้สะอาดก่อนครับอ๋อถึงจะเอามาแบบว่าทำความสวยงามเกี่ยวกับด้ามได้ครับในคิวออยเนี่ยมีส่วนมากมีคนมาทำเยอะไหมคะก็เยอะครับเยอะเหมือนกันแล็กเกอร์ก็เยอะแล็กเกอร์ก็เยอะอันนี้ก็คือจะแบบไม่มีแร็กเกอร์เลยครับอันนี้แบบธรรมชาติไม่มีแร็กเกอร์ให้มันแบบเงาเฉยๆครับปั่นแค่นี้ก็เสร็จพอดีเสร็จเรียบร้อยอันนี้แบบธรรมชาติแบบด้านค่ะค่ะนี่นะคะเป็นแบบที่สองนะคะเป็นการพ่นแร็กเกอร์ซึ่งหนูก็เคยทำมาแล้วแล้วก็เละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบที่ถูกต้องกันนะคะที่พี่เขาทำกันเรามาดูแอบดูกันว่าเขาทำกันยังไงค่ะอันนี้เป็นแบบพ่นแร็กเกอร์ใช่ไหมคะพ่นแร็กเกอร์พ่นแร็กเกอร์นี่เราต้องพ่นกี่รอบคะสองรอบครับสองรอบอันนี้คือรอบแรกรอบแรกเราต้องเอาไปตากก่อนเป่าพัดลมไหมเป่าพัดลมเหรอคะอ๋อไม่จำเป็นต้องผึ่งแดดก็ได้ใช่ไหมครับจะแห้งเร็วกว่าใช่ไหมคะครับ
อ๋อมีที่พิงด้านข้างล่างก็จะมีที่พิงด้วยนะคะค่ะแล้วเทคนิคในการพ่นแล็กเกอร์เนี่ยมันต้องพ่นยังไงคะพอดีหนูอ่ะเคยลองพ่นกับไบแล้วแบบมันเยิ้มจับกันเป็นก้อนมันมีเทคนิคยังไงบ้างก็เวลาพ่นแล้วก็บีบแล็กเกอร์อย่างงี้บีบแล้วก็อ๋อเหมือนใช้ข้อมือเหรอคะบีบปล่อยถ้าบีบอย่างงี้มันจะเยิ้มมันบีบปล่อยส่วนมากคนเขาบีบกันยังไงนะคะบีบกดปล่อยนี่ถ้าบีบงี้ไม่ได้เยิ้มบีบกดปล่อยอ๋อบีบปล่อยค่ะก็หลังจากที่เราตากพัดลมนะคะไว้ 5-6 นาทีแล้วเราก็จะมาทำอะไรต่อคะพี่ก็มาเก็บสเก็ตแล็กเกอร์ออกเก็บแล็กเกอร์ออกเรียบหน่อยปั่นกระดาษทรายเหรอคะกระดาษทรายรูปเบาๆครับอ๋อทำไมถึงต้องปั่นล่ะคะครับให้มันเรียบมันจะมีอะไรอยู่นะคะแท็กเกอร์มันเป็นเม็ดๆครับสะเก็ดเหรอเป็นก้อนใช่ไหมคะครับอ๋อก็เลยต้องดัดทรายมาลูบครับเหมือนเก็บให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเก็บสะเก็ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อคะก็จะไปเรื่องลงแว็กซ์ใช่ไหมคะครับอ๋อเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะครับค่ะไหนลองลงแว็กซ์ให้หนูดูหน่อยค่ะลงแว็กนี่ช่วยอะไรหรอคะเหมือนเก็บงานหรอคะครับด้ามก็จะออกมาแบบเงาแบบโหสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบที่3กันเลยไหมคะนี่นะคะก็เสร็จไปแล้ว2แบบนะคะนี่นะคะเป็นแบบลงคิวออยล์ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบพ่นแล็กเกอร์แล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่3นะคะเป็นแบบสำหรับคนที่ชอบแบบเคลือบแก้วเคลือบรถนะคะแบบว่าบางๆแล้วเดี๋ยวพี่ขึ้มจะทำให้ดูแต่เราไปดูกันเลยค่ะอันที่3เป็นแบบประครบนะคะครับใช้แบบให้คนที่ชอบแล็กเกอร์บางๆใช่ไหมคะครับผมทำยังไงบ้างเอ่ยก็ใช้ผ้าครับผ้าทินเนอร์ผ้าทินเนอร์ผ้าทุบทินเนอร์ก็จะมีทินเนอร์มาด้วยแล้วก็แล็กเกอร์ใส่อะไรคะแล็กเกอร์ครับแล็กเกอร์ผสมกันเหรอคะครับแล้วก็ประครบก็เหมือนเอาออกบางๆครับก็ต้องมีความชำนาญมากเลยนะคะไม่งั้นแบบขนผ้าหรืออะไรเงี้ยอาจจะติดกันได้ค่ะพี่ขุมคะหนูเคยเห็นพี่เนี่ยทำท่าที่แบบมันจะปั่นปั่นหรืออะไรนั่นแหละมันคือการทำอะไรคะเออปั่นปั่นให้ไม้มันกลมครับให้ไม้มันคมปั่นให้ไม้มันกลมไม้มันเป็นเหลี่ยมๆข้างบนมันก็จะกลมหน่อยคมหน่อยก็จะช่วยเรื่องอะไรคะเหมือนเนียนเหรอครับให้มันกลมไม่แบนไหนลองทำให้หนูดูหน่อยค่ะปั่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกระดาษทรายในด้านกางเกงของพี่เขานี่ก็จะแบบเปื้อนระหว่างแล็กเกอร์เยอะมากเลยนะคะกางเกงนี่ใส่ตัวเดิมทุกวันเลยไหมคะเปลี่ยนเรื่อยครับอ๋อค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการประครบนะคะคบแบบบางๆเคลือบแก้วแล้วเราก็มาลงแล้วหลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่อคะลงแว็กซ์อีกใช่ไหมคะครับลงแบบเคลือบแก้วแว็กซ์เคลือบแก้วหนูสังเกตแว็กนี่ก็จะแบบคอยลงปิดท้ายเก็บงานตลอดใช่ไหมคะครับลงแค่นี้ก็เสร็จอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะบางกว่าอันนี้
บางกว่าแบบที่สองที่เราทำนี่นะคะอันนี้คือแบบพ่นแล็กเกอร์ก็วันนี้นะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะสำหรับ3แบบก็มีพ่นแล็กเกอร์นะคะแล้วก็ลงคิวออยล์แล้วก็ประคบค่ะก็วันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพี่ขึ้มมากๆเลยนะคะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทำด้ามไมคิวนะคะค่ะก็วันนี้นะคะสนุกเกอร์เซอร์ตี้แล้วก็หนูเจลนะคะก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปที่ไหนกันก็อย่าลืมมาดูกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ